ท่านพลเอกสวัสดิ์มองอย่างไรครับกับการปลุกกระแสรื้อฟื้นสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นโอ้อันนี้ต้องคงต้องคุยกันยาวเนาะผมมีเวลาสักกี่นาทีครับเนี่ยครับได้เรื่อยๆครับท่านครับก็จะเล่าอย่างนี้เนาะครับผมเนี่ยเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับที่มาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับกำลังท่วมเลยน้ำก็เป็นคนตำบลปากน้ำนะครับซึ่งก็ทุกปีก็ท่วมเหมือนกันนะครับสำหรับจะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่บ้านในกรุงเทพเนี่ยผมอยู่แถวเส้นพระราม2เนาะครับพระราม2เนี่ยผมมาที่นี่เนี่ยปีประมาณ24ปรากฏว่าจนปัจจุบันก็ยังมีการก่อสร้างอยู่ก็มีการร้องเรียนมีอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ถ้าพูดถึงสุโขทัยเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดจำความได้นะครับก็รู้ว่าน้ำมันท่วมมาตั้งแต่เด็กแล้วครับจนเดี๋ยวนี้ผมอายุ65ปีก็ยังท่วมอยู่นะครับเมื่อปี2511เนี่ยนะครับก็มีไฟไหม้ใหญ่สุโขทัยจนมีเพลงดังของสุโขทัยก็คือสุโขทัยระทมครับแต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันยิ่งกว่าสุโขทัยระทมหลายเท่านะครับเมื่อวันที่30เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปนำสิ่งของนะครับที่เพื่อนวิไลป้องกันล่าจากรุ่นที่57นะครับแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้ร่วมกันบริจาคนะครับไปบริจาคให้กับ3อำเภอนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนก็มีอำเภอศรีสำโรงค่ะแล้วก็อำเภอสวรรคโลกแล้วก็อำเภอศรีสัชนาลัยค่ะนะครับก็ไปบรรเทาทุกข์ได้เพียงแค่3อำเภอนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็ทั้งหมดเห็นว่าประมาณ7อำเภอนะครับถ้าพูดกันถึงเรื่องแก่งเสือเต้นนะครับซึ่งเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยก็เป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับครับเท่าที่จำได้นะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราพูดกันมาตั้งแต่ปีประมาณน่าจะ2516เนาะค่ะใช่ค่ะก็ผมว่า50ปีมาแล้วมั้งนะครับเกือบ50ปีนะครับซึ่งในส่วนของผมเนี่ยนะครับในความเห็นของผมเนี่ยจะเป็นแก่งเสือเต้นก็ตามหรือจะเป็นเขื่อนใดก็ตามที่จะสามารถทำให้น้ำไม่ท่วมสุโขทัยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูถึงแม่น้ำปิงแม่น้ำวังต่างๆเนี่ยพอมีเขื่อนรองรับปั๊บนะครับประชาชนก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรามาดูถึงแม่น้ำยมเนี่ยนะครับไม่มีเขื่อนรองรับเพราะนั้น40ปี50ปี60ปีเท่าที่ผมจำความได้เนี่ยสุโขทัยเราก็ระทมทุกปีนะครับถามว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องเยียวยาเท่าไหร่เป็นเงินเขาเรียกอะไรกี่หมื่นกี่แสนล้านเราไม่รู้ผมไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นนะครับค่ะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เยียวยาหรือสิ่งที่รัฐบาลเสียงบประมาณตรงนี้ไปเนี่ยถามว่าถ้าเทียบกับความเสียหายของพี่น้องประชาชนเนี่ยในจังหวัดสุโขทัยแล้วเนี่ยผมว่ามันเทียบกันไม่ได้นะครับครับเมื่อวานนี้นะครับท่านภูมิธรรมนะครับท่านไปบัตรหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วท่านอนุทินนะครับท่านสมศักดิ์ท่านธรรมนัสเนี่ยท่านก็ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็มีพูดกันถึงเรื่องที่จะรื้อฟื้นแก่งเสือเต้นค่ะเขื่อนแก่งเสือเต้นขึ้นมาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ในขณะนี้ที่ทราบก็เป็นธรรมดาครับก็มีทั้งNGO หรือว่าผู้ที่ต่อต้านตรงนี้นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
บ้านใครใครก็ต้องรักนะครับครับต้องหวงแหนต้องดูแลแต่ก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่จะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งได้ทั้งเสียนะครับซึ่งการสิ่งที่ได้ที่เสียตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาประเมินว่าอะไรมันมากมันน้อยกว่ากันนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็แน่นอนละครับว่าถ้าเกิดสร้างเขื่อนมันก็ต้องมีส่วนที่เสียไปซึ่งอันนั้นเป็นภาพข้างหน้าเป็นภาพอนาคตซึ่งเราอาจจะยังประเมินชัดเจนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนในขณะนี้นะครับหรือว่าพี่น้องชาวสุโขทัยเนี่ยเดือดร้อนกันมา50-60ปีเนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนครับเห็นชัดเจนเลยว่าแต่ละปีเนี่ยเราเสียหายมีการเสียหายทุกปีนะครับรัฐบาลต้องเยียวยาต้องชดเชยอะไรต่างมากมายนะครับก็อยากจะพูดว่าไงดีฮะวิงวอนนะครับวิงวอนพี่น้องตำบลประเอียดนะครับอำเภอสองเนี่ยจังหวัดแพร่เนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องบ้านใกล้เรือนเคียงจังหวัดต่อกันอำเภอต่อกันนะครับก็เราเดือดร้อนจริงๆนะครับแล้วก็เดือดร้อนซ้ำซากนะครับเดือดร้อนซ้ำซากทุกปีนะครับพอน้ำท่วมเสร็จก็ต่อด้วยภัยแล้งเพราะว่าพอน้ำท่วมเสร็จแล้วเราไม่มีแหล่งที่จะเก็บกักน้ำอะไรต่างๆเนี่ยพอหน้าแล้งก็มาเจอประสบภัยแล้งอีกนะครับดังนั้นผลได้ผลเสียเนี่ยมีแน่นอนแต่ก็อยากจะวิงวอนว่าตรงไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นแก่งเสือเต้นก็ตามหรือตรงจุดไหนที่มันจะสร้างเขื่อนแล้วทำให้ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนจังหวัดสุโขทัยแล้วก็รวมถึงจังหวัดอื่นๆนะครับครับไม่ว่าจะเป็นแถวบางรักตามแถวพิจิตรอะไรต่างๆเนี่ยที่รับน้ำต่อมาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็จากที่ผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับไปเมื่อวานเนี่ยก็มีการที่จะอาจจะเป็นการผมว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อาจจะเป็นปลายเหตุนิดนึงแต่ก็ยังดีนะครับที่จะมีจุดที่รองรับน้ำที่จะสร้างคันกั้นน้ำต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองที่ลงไปเมื่อวานเนี่ยท่านก็เห็นความเดือดร้อนเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ต้องใช้คำว่ากราบขอบพระคุณเลยนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับครับก็อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งว่านะครับถ้าเราได้สร้างแก่งเสือเต้นเมื่อปีประมาณปี16-19อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยครับตอนนั้นนะครับความคุ้มค่าเนี่ยก็คงจะสูงสุดนะครับเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยงบก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่นะครับแต่ว่ามาสร้างเอาตอนนี้นะครับก็คงต้องดูนะครับว่าปริมาณที่จุน้ำได้กับงบที่จะลงทุนมันเป็นอย่างไรนะครับครับอาจจะไม่ใช่แก่งเสือเต้นไม่เขื่อนแก่งเสือเต้นจะเป็นจุดไหนก็ตามนะครับที่บรรเทาหรือว่าแก้ไขปัญหาการน้ำท่วมซ้ำซากอย่างนี้ได้เนี่ยก็ผมว่าชาวสุโขทัยนะครับรวมไปถึงทางจังหวัดที่ถัดๆไปในที่จมพิจิตรต่างเนี่ยผมว่าเขาก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ย้อนไปครั้งก็วิงวอนครับเพื่อนบ้านเพื่อนจังหวัดนะครับอำเภอสองนะครับจังหวัดแพร่เนี่ยก็เราก็พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับมันต้องมีได้มีเสียครับก็ในชั้นต้นเท่านี้ครับค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่ามีทั้งดีแล้วก็มีทั้งเสียนะคะแต่ว่าจุดสมดุลที่เราจะหาจุดสมดุลระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระหว่างการโครงการพัฒนานะคะแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันไปมันจะต้องมีจุดสมดุลด้วยใช่ไหมคะครับก็ต้องชั่งตรงนี้ต้องชั่งตรงนี้ให้ดีครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้เรียนแล้วว่าที่ผ่านมานะครับ40-50ปีเนี่ยเราก็
ได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้ตลอดถ้าคิดเป็นงบประมาณเนี่ยผมไม่แน่โอ้โหมันกี่หมื่นกี่แสนล้านอ่ะนะครับครับ ก็เห็นว่าจะใช้งบรอบนี้เนี่ย 400,000 ล้านถ้าฟังจากท่านภูมิธรรมเมื่อวานนี้นะครับแบบนี้จะคุ้มค่าไหมครับท่านสวครับเพราะว่าก็มีการศึกษานะเปรียบเทียบระหว่างการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นบนลำน้ำยมถ้าไปสร้างในลำน้ำสาขา26แห่งราคาจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่เก็บน้ำได้น้อยลง1เท่าก็มีคนบอกว่าสร้างดีกว่าไม่สร้างอย่างน้อยก็พอเก็บได้นะครับท่านสวครับครับถ้าเทียบกันแล้วถ้าไปสร้างตามลำน้ำสาขานะครับครับแล้วทุนในการสร้างเนี่ยสูงขึ้นอีกเข้าตัวนะครับครับผมคิดว่าก็อย่างที่บอกครับมันทุกอย่างมันก็ต้องมีได้มีเสียผมคิดว่าตรงนี้นะครับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยก็น่าจะมีความคุ้มค่ากว่าถ้าเทียบกับการสร้างตามลำน้ำสาขาซึ่งใช้งบประมาณสูงกว่าครับแต่ว่าก็แต่อีกมุมนึงคนที่เป็นนักอนุรักษ์นักวิชาการแล้วก็คนในพื้นที่ก็อาจจะมองเรื่องของข้อเสียแล้วก็สิ่งที่จะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียพื้นที่ป่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นอาจจะต้องโยกย้ายชุมชนออกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องคำนึงแล้วก็ถูกพูดถึงด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลใช่ไหมคะก็ถูกต้องครับแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องมาดูกันว่าจะต้องอพยพหรือจะต้องอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับจังหวัดนะครับสุโขทัยเอ่ยพิจิตรเอ่ยนะครับที่มีผลกระทบมาทุกปีเป็น40 50ปีเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาคิดตรงนั้นด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันเกิดขึ้นทุกปีนะครับไม่มีว่างเว้นครับนอกจากปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเห็นอย่างเมื่อสักครู่ท่านสว.ก็บอกว่ามีเรื่องของฤดูแล้งด้วยมันจะไปเพิ่มพื้นที่ชลประทานช่วยเกษตรกรในเรื่องของการช่วยเรื่องของฤดูแล้งนี้ได้มากยังไงแล้วณขณะนี้คือนอกจากประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมคือฤดูแล้งเราก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้ด้วยเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดสุโขทัยก็มีผลกระทบในเรื่องของภัยแล้งมาโดยตลอดถ้ามองกันแบบง่ายๆก็คือพอน้ำพอหน้าน้ำนะครับน้ำมาท่วมแล้วมันก็ไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีจุดที่จะเก็บกักน้ำไว้เลยนะครับเพราะนั้นพอถึงหน้าแล้งมันก็แล้งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเรามีเขื่อนนะครับเราสามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทยอยปล่อยทยอยใช้ลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเกษตรกรรมอะไรต่างๆก็ดีครับก็จะช่วยได้มากครับตรงนี้ผมมั่นใจว่าจะช่วยได้มากเลยครับครับท่านสวสวัสดิ์ก็เลยอยากจะวิงวอนไปยังให้ทุกฝ่ายหันมาทบทวนแก้ปัญหาระยะยาวแต่ว่าจะคุยกันได้ไหมครับระหว่างคนเหนือน้ำกับคนใต้น้ำเนี่ยนะครับผมว่าตรงนี้ไม่น่าจะยากนะครับเขาเรียกอะไรนะคนไทยด้วยกันแล้วก็โดยเฉพาะเป็นจังหวัดที่ติดต่อกันเป็นพี่น้องกันนะอำเภอสองต่างๆเนี่ยก็ติดต่อกันอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามองถึงประโยชน์ในภาพรวมนะครับมองถึงประโยชน์ในภาพรวมมองถึงความทุกข์ยากของเพื่อนบ้านของเพื่อนจังหวัดที่เดือดร้อนกันมาเป็นอย่างที่บอกนะครับ40 50ปีก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยก็น่าจะคุยกันได้นะครับครับและถ้าเกิดโครงการนี้ผลักดันจนสำเร็จได้จริงท่านสวสวัสดิ์ก็เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากได้มิใช่น้อยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องเลยครับเพราะเราดูจากแม่น้ำปิงก็ดีวังก็ดีเนี่ยเมื่อมีเขื่อนรองรับเนี่ยนะครับก็เราจะไม่แทบจะไม่ได้ยินในเรื่องของน้ำท่วมนะครับเพราะนั้นถ้าแม่น้ำยมนะครับมีตัวที่รองรับมีเขื่อนที่รองรับน้ำไว้ได้นะครับผมก็มีความมั่นใจว่า
น้ำเนี่ยเราจะสามารถบริหารจัดการแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าครับครับในส่วนของวุฒิสภาเองล่ะครับมองเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างไรครับเห็นว่าท่านเองก็เป็นห่วงใยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะมีการตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างจริงจังล่ะครับครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ได้ร่วมกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องสุโขทัยเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แต่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นน้ำใจที่พวกเรานำไปนะครับเพราะว่าถามว่าไปบรรเทาได้มากไหมผมถือว่าเป็นแค่จุดเล็กๆนิดเดียวแค่นั้นสำหรับความเสียหายสำหรับความเดือดร้อนนะครับเพื่อนๆสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็มีความห่วงใยแล้วก็เคยมีการตั้งประเด็นว่าเราจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญอะไรต่างกันแล้วแต่มาศึกษากันในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความห่วงใยเป็นความใส่ใจของเพื่อนสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ให้ความเห็นใจให้ความสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องสุโขทัยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมครับค่ะครับก็เห็นว่าวันจันทร์อังคารนี้ก็จะมีการประชุมวุฒิสภาเหมือนกันท่านคาดหวังว่าจะใช้เวทีนี้ในการเสนอหรือว่ามีสมาชิกท่านอื่นจะช่วยในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในอนาคตอย่างไรได้บ้างครับที่ตั้งใจไว้นะครับที่ตั้งใจไว้คือในเช้าวันอังคารเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าในเรื่องของการปรึกษาหารือนะครับผมก็คิดว่าอยากจะนำไม่ปัญหาตรงนี้เนี่ยไปปรึกษาหารือเพียงแต่ว่าประเด็นนั้นอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการสร้างเขื่อนเสือเต้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมมองว่าทั้งรัฐบาลทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ให้ความสนใจให้การสนับสนุนหรือให้การแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยอย่างดียิ่งแล้วนะครับแต่ผมมีอีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากแนวคิดไว้ว่าที่อย่างแม่น้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำเนี่ยเราจะสามารถเขาเรียกอะไรเหมือนขุดลอกครับคูคลองเนี่ยเรายังขุดลอกได้แม่น้ำเนี่ยเราสามารถขุดลอกได้ไหมเพราะว่าอย่างแม่น้ำยมเนี่ยนะช่วงที่ผ่านจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับครับโดยเฉพาะตรงตัวจังหวัดหรือหลายๆที่นะครับที่ผ่านเนี่ยพอหน้าแล้งปั๊บสามารถเดินข้ามได้เลยครับตื้นเขินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรมเจ้าท่านะครับที่ดูแลในเรื่องของแม่น้ำครับแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยทางกรมเจ้าท่าเนี่ยก็อาจจะมีงบประมาณน้อยนะครับถ้าเราคิดใหม่นะครับคิดใหม่ว่าเอ๊ะเราอาจจะใช้วิธีให้บริษัทหรือเอกชนเนี่ยประมูลได้ไหมเป็นห่วงนะครับในการที่ขุดลอกแม่น้ำนะครับแล้วก็ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยก็ทำแบบมาให้เลยครับว่าเมื่อขุดลอกแล้วเนี่ยจะต้องเขาเรียกสร้างผนังกั้นน้ำหรือว่าสร้างอะไรตามแบบอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าคิดใหม่นะครับแทนที่จะรอใช้งบของกรมเจ้าท่าซึ่งไม่พอเพียงเนี่ยเรามาใช้เอกชนหรือบริษัทต่างๆแล้วก็มาแก้ไขในกฎระเบียบให้มันรองรับเนี่ยมันจะดีกว่าในการที่เราไปสร้างเขาเรียกผนังกั้นน้ำนะครับสูงขึ้นมานะครับแล้วก็บดบังทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำไปด้วยค่ะนะครับแทนที่เราจะสร้างผนังเราลอกให้มันลึกลงไปได้ไหมเหมือนกับขุดลอกคูคลองเนี้ยครับก็อันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดแล้วก็อยากจะปรึกษาหารือในช่วงของวันอังคารในวุฒิสภาครับค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวก็คอยติดตามดูแล้วครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแนวความคิดของท่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุโขทัยนะครับก็มีอีกหนึ่งมุมมอง
ที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมก็เดี๋ยวรอดูว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรวันนี้กราบขอบพระคุณไปอย่างสูงครับท่านพลเอกสวัสดิ์ทัศนาสวจากสุโขทัยครับขอบพระคุณไปอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ